กลับมาในช่วงที่2กับข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะช่วงนี้ค่ะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะคะก็ได้มีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติโครงการห้องเรียนพสวทสู่ความเป็นเลิศครั้งที่3ปีการศึกษา2566ค่ะที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติโครงการห้องเรียนพสวทสู่ความเป็นเลิศครั้งที่3ปีการศึกษา2566ซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคม2566โดยมีดร.ภูธรจันทหงษ์บุญยะจรัสธรรมรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดดร.อุดมชูลีวันผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยในฐานะศูนย์โรงเรียนเจ้าภาพในการจัดงานกล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหารครูและนักเรียนจากศูนย์โรงเรียน10ศูนย์ทั่วประเทศเข้าร่วมศูนย์โรงเรียนพสวทมีอยู่จำนวน10แห่งนะครับประกอบด้วยศูนย์โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโรงเรียนศรีบุญญานนท์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโรงเรียนสุรนารีวิทยาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีการศึกษา2562เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของประเทศให้ขยายฐานมากขึ้นสำหรับเป็นต้นแบบการวิจัยและก็พัฒนาองค์ความรู้ยกระดับมาตรฐานศูนย์โรงเรียนให้เป็นแม่ข่ายการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในภูมิภาคให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานให้ปรากฏแก่สาธารณชนคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพสวทสู่ความเป็นเลิศก็ได้มีมติให้มีการจัดการประชุมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง5โดยศูนย์โรงเรียน10ศูนย์จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโดยในปีหน้าครับก็จะจัดขึ้นที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมการประชุมวิชาการครั้งนี้นะคะได้กำหนดให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพสวทสู่ความเป็นเลิศใช้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้าร่วมนำเสนอผลการทำโครงงานเพื่อเป็นการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการเผยแพร่โครงงานผลการวิจัยตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานโครงงานระหว่างนักเรียนครูในโครงการผู้ส่งคุณวุฒินักวิจัยและนักวิชาการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างฐานข้อมูลด้านโครงงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับนักเรียนให้มีความหลากหลายสาขาวิชาอาทิสาขาวิชาชีววิทยาเคมีฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และสาขาคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการออรัลที่จะมาพูดถึงในสิ่งที่เป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็มีการแข่งขันโปสเตอร์แล้วก็มีการทัศนศึกษาในการรวมกลุ่มกันครั้งนี้ครับเพื่อพัฒนาศักยภาพและเติมเต็มให้กับลูกๆทุกคนที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยซึ่งพวกเราเองก็คงต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเองมีความจำเป็นเรื่องนี้เพราะเราเป็นประเทศที่พัฒนากำลังพัฒนาก็แล้วแต่เนี่ยครับกำลังขับเคลื่อนอยู่ให้เกิดความสมบูรณ์แบบนะครับเพราะลูกๆเราในสมัยนี้เก่งครับเทคโนโลยีก็เก่งครับวิทยาศาสตร์ก็เก่งและคณิตศาสตร์ก็เก่งครับ